ั้นเราก็จะได้ยกโคนนะครับแล้วก็จะได้ให้โคนผมของเขาเนี่ยพองตัวขึ้นเทคนิคการได้ผมนะคะเทคนิคง่ายๆเลยคือเอาหวีนะช้อนไปที่ผมแบบนี้นะครับและใช้ไดเนี่ยเป่าตรงเนี้ยโคนตรงเนี้ยค้างไว้นิดนึงนะฮะแล้วเราก็จะใช้โลม้วนผมแบบนี้นะครับจริงๆและอินสไปเรชั่นทรงนางนพมาศมาจากนะฮะวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะสังเกตได้ง่ายๆเลยมันจะไม่ต่างกันกับเกชาเท่าไหร่นะครับคือมันทรงมาคล้ายๆเกชาแต่ว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรูปหน้าของนางแบบอย่างเช่นบางคนก็จะเสยไปเลยบางคนก็จะมีการโบกยกหน้าให้หวานนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์ให้นางนพมาศของเราเนี่ยสวยลักษณะสไตล์ไหนนะครับคลีนซิ่งเคทีดอลฟรายอัพคลีนซิ่งวอเตอร์ตัวนี้นะครับในการเช็ดหน้านะครับเห็นไหมฮะว่าเมื่อกี้หน้าสะอาดแต่ว่ามันก็ยังมีรอยฝุ่นรอยอะไรอยู่นะฮะครีมทาตัวนี้นะคะเป็นสูตรอโรเวล่าบีลงให้ผิวหน้าชุ่มชื้นนะครับตัวนี้จะมีส่วนผสมนะครับของข้าวกล้องสีนิลว่านหางจระเข้แล้วก็ที่สำคัญมีส่วนผสมของมะพร้าวจะได้กลิ่นมะพร้าวอ่อนๆใช้ลงก่อนแต่งหน้าจะทำให้เกลี่ยรองพื้นได้ง่ายนะครับที่สำคัญไม่ทำให้รองพื้นเป็นคราบรู้สึกเป็นไงบ้างหอมมากค่ะเนาะครับรองพื้นครีมมันหนาแบบนี้เราจะทำยังไงนะครับบางทีเกลี่ยยากให้เราเอารองพื้นครีมนะครับนี่แต้มที่ฝ่ามือแบบนี้แล้วบีบครีมทาลงไปนะครับดูดิถ้าเป็นครีมอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะแน่นไปแต่พอเราบีบครีมทาเข้าไปแล้วเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นมันก็จะเกลี่ยง่ายขึ้นถ้าเกิดใช้รองพื้นครีมอย่างเดียวเลยบางคนผิวแห้งเกลี่ยไม่ไปพอเกลี่ยไม่ไปปุ๊บเนี่ยทำให้หน้าของเขาเนี่ยอาจจะไม่เนียนแต่ว่าอันเนี้ยพอเราเอาครีมทาผสมกับครีมรองพื้นครีมเนี่ยเห็นไหมคือผิวมันเกลี่ยง่ายมากขึ้นตรงตัวด้วยดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่รู้สึกว่าหน้ามันลอยเกินกว่าตัวนะฮะเราก็จะใช้ครีมลงผิวเนียนตัวนี้นะครับซึ่งมี2สีถ้าใครจะส่งนางงามนะฮะแนะนำว่าให้ใช้สีชมพูตัวนี้เพราะว่าจะขาวริ้งมากเลยนะครับไม่เป็นคราบไม่ติดเสื้อผ้าตัวนี้นะฮะเป็นน้ำหอมที่นำเข้านะครับคุณภาพดีแล้วดีมากๆเลยนะครับถ้าต้องการความเข้มข้นนะให้แปะทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเกลี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมหน้าไม่ลอยแล้วคือข้างนี้ลงแล้วเห็นไหมข้างนี้คือขาวมากข้างนี้ยังไม่มีการลงเห็นไหมฮะเนี่ยมันถึงบอกว่าทำไมหน้าเราถึงต้องแต่งผิวกายเราก็ต้องแต่งด้วยนะครับใครที่ไปงานผิวสองสีนะฮะใช้ครีมเนียนสีเหลืองได้แต่ถ้าเกิดใครต้องการความผ่องระดับขั้นสุดใช้ครีมเนียนสีชมพูตัวนี้นะครับแต่เราจะมาแต่งตากันก่อนนะครับโดยวันนี้น้องฉัตรใช้นะคะ Proper Crown เราก็จะทาที่เปลือกตานิดนึงนะฮะเวลาเราออนสเตจเนี่ยเวทีเนี่ยมันจะต้องเป็นสีน้ำตาลที่มีความออกอมเหลืองๆนิดๆส้มๆหน่อยๆจะดูหวานๆนะฮะไหมฮะได้บล็อกตาแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ Shadow นะครับ Brow It by น้องฉัตรนะครับสีมีเดียมให้ดูอนุภาคของมัสคาร่าค่อยๆขยี้ตรงช่วงปลายขนตาเห็นไหมฮะตาโตเลยจะเห็นได้เลยว่านี่แค่ปัดนะยังไม่ได้ติดขนตาคุณผู้ชมคาร่าบราวอิดตัวนี้นะคะเห็นไหมฮะว่าขนตาที่เราดัดไว้เด้งๆเมื่อกี้เนี้ยไม่มีการร่วงลงมาเลยยังอยู่องศาเท่าเดิมสามารถกันน้ำนะฮะอีกข้างนึงเป็นไซส์เล็กเราสามารถแบบว่าช้อนชัยไปตามช่วงบริเวณหางตาตาล่างถ้าเกิดใครที่แบบว่าสั้นๆนะฮะสามารถใช้เกลี่ยขนตาล่างอย่างนี้ได้ถ้าแปลงไปใหญ่จะได้เป็นช่อที่จัดเรียงเป็นช่องไฟถ้าอันเล็กจะได้ความเป็นธรรมชาติของหรือ natural นะครับก็คือดูแล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติหรือใครที่ติดขนตาปลอมไปแล้วอยากจะให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมเชื่อมต่อกันก็ใช้ฝั่งนี้นะฮะค่อยๆดันให้ขนตาจริงเนี่ยแนบกับขนตาปลอมหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวน้องฉัตรจะใช้Brow It Palette Medium ตัวนี้นะครับนี่ถ้าแต่งหน้านางงามต้องใช้สีน้ำตาลแดงๆแบบนี้นิดนึงนะคะในการคัดบล็อกอันนี้สีเชอร์รี่บาวนะคะซึ่งเป็นสีที่ดาราหลายๆท่านนะคะชอบมากแต่ที่สำคัญคือมันจะออกมีความเป็นน้ำตาลสวยอะไม่หนักมากแม่แล้วมันสวยจริงๆตัวเนี้ยวันนี้นะครับน้องฉัตรใช้แปรงนะคะ4เบอร์ด้วยกันนะครับนั่นคือเบอร์1นะครับเบอร์นี้นะคะเป็นแปรงสำหรับนะครับเติมตัวนี้นะครับให้ขนคิ้วเนี่ยหัวคิ้วละมุนนะฮะส่วนตัวนี้นะครับเป็นแปรงเบอร์2นะครับใช้สำหรับเติมบริเวณช่วงคิ้วนะครับให้ดูเต็มขึ้นแบบนี้นะครับหรือว่าทรงคิ้วนะฮะตัวนี้จะเป็นแปรงที่มีปลายเฉียงเล็กนะครับส่วนเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์3นะครับตัวนี้จะเป็นเฉียงใหญ่นะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ปลายเฉียงใหญ่นะครับก็
สามารถใช้ตัวนี้วาดได้ตัวนี้จะเหมาะกับใช้สีเข้มๆนิดนึงนะคะก็คือว่าตรงปลายเนี่ยให้มันดูมีน้ำหนักนะครับและอันสุดท้ายเป็นแปรงปลายตรงนะครับจริงๆตัวนี้สามารถเขียนคิ้วก็ได้แต่ว่าเราแนะนำว่าให้ใช้สำหรับนะฮะในการตัดใต้ท้องคิ้วให้ใต้ท้องคิ้วเนี่ยดูคมขึ้นนะครับเทคนิคการปัดแก้มมันต้องฟุ้งๆนิดนึงใช่ไหมแม่เวลาปัดแก้มนางงามหวานเยิ้มอยู่โอ้สิ่งที่ทำมากหน้าขาวเลยเอาหน้าขาวเลยทำผมแล้วค่ะทำผมแล้วค่ะใช้เนื้อผมตรงนี้เพื่อตีผ่องด้านข้างสวัสดีค่ะลอยกระทงปีนี้เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมกันนะคะ